สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราตรีเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของกามอุปมาด้วยกามเจ็ดอย่างในพระสูตรที่ชื่อว่าโปตลิยสูตรเป็นเรื่องของกระบดีคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นนักบวชจากการที่ไม่ได้ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินบริหารจัดการอะไรต่างๆก็ได้มอบหมายให้ลูกหลานเขาทำไปหมดแล้วตัวเองนี่ไม่ได้ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับงานแล้วเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักบวชพระพุทธเจ้าจึงชี้แจงแถลงการให้ฟังว่านักบวชจริงๆเนี่ยมันต้องลึกซึ้งลงไปกว่านี้ไม่ใช่เพียงไม่ต้องทำงานแล้วก็จะเป็นนักบวชได้แต่จิตใจนั้นต้องปราศจากกามด้วยประสูตรนี้นำมาเพิ่มเติมเสริมให้จากในสัปดาห์ก่อนที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของมาคันธยปริภาชกที่มีอุปมาว่าด้วยการเป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลก็จะมีอาการคันเกาแล้วก็จะมีความสบายหน่อยหนึ่งที่การรับรู้ของเราผิดเพี้ยนไปนั้นเพราะกามนั่นเองอุปมาที่น่าสนใจมีอยู่ในโปตลิยสูตรนี้และนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนิเพธิกสูตรมีเรื่องของกามที่มีความแตกต่างกันระหว่างกามคุณและกามรายละเอียดนั้นท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนว่ากามคุณนั้นคือสิ่งที่อยู่ภายนอกเป็นสิ่งของข้าวของที่มีความวิจิตรพิสดารแต่กามคือสิ่งที่อยู่ภายในเป็นลักษณะของกามกิเลสกามคุณนั้นเป็นลักษณะของวัตถุกามสองอย่างนั้นเป็นคนละอย่างกันแต่เกี่ยวเนื่องกันเวลาเราตัดเราละจึงจะต้องตัดละภายในไม่ใช่ภายนอกก็เชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยเรื่องโปตลิยกระบดีโปตลิยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่31มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวอังคุตระปะชื่ออาปนาแคว้นอังคุตระปะสมัยนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังอาปนานิคมเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในอาปนานิคมแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารเสวยพระกิริยาอาหารแล้วทรงเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อพักผ่อนกลางวันแล้วประทับนั่งพักกลางวันณโคนไม้แห่งหนึ่งแม้โปตลิยกระบดีเองก็เช่นกันนุ่งห่มเรียบร้อยกางร่มสวมรองเท้าเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังราวป่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปตลิยกระบดีว่ากระบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโป
โอตาลียกฤบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณโคดมเรียกเราด้วยคำว่ากฤบดีเธอจึงทำนิ่งเฉยเสียแม้ครั้งที่สองและแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกโปตาลียกฤบดีอีกด้วยคำว่าท่านกฤบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดแม้ครั้งที่สองและแม้ครั้งที่สามโปตาลียกฤบดีก็โกรธน้อยใจว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่ากฤบดีส่วนในครั้งที่สามจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคขึ้นว่าท่านพระสมณโคดมดำรัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้าด้วยคำว่ากฤบดีนี้ไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ากฤบดีกิริยาของท่านท่าทางของท่านลักษณะของท่านเหล่านั้นบ่งว่าเป็นกิริยาท่าทางและลักษณะของกฤบดีอยู่ใช่แล้วท่านพระโคดมแต่ข้าพระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่างแล้วตัดขาดโวหารทุกอย่างแล้วกฤบดีท่านละทิ้งการงานทุกอย่างตัดขาดโวหารทุกอย่างอย่างไรหรือท่านพระโคดมขอโอกาสเพราะทรัพย์ก็ดีธัญชาติก็ดีเงินก็ดีทองก็ดีที่มีอยู่ทั้งหมดข้าพระองค์มอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายข้าพระองค์ไม่ต้องแนะนำไม่ต้องตักเตือนพวกเขาในสิ่งนั้นๆข้าพระองค์มีเพียงอาหารและเครื่องนุ่งห่มก็พอแล้วท่านพระโคดมข้าพระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่างตัดโวหารทุกอย่างอย่างนี้แลกฤบดีการตัดโวหารที่ท่านพูดมาเป็นอย่างหนึ่งแต่การตัดโวหารในอริยวินัยนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็การตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมคือการตัดขาดโวหารในอริยวินัยนี้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดกฤบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตาลียกฤบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วตอนการตัดโวหาร8ประการพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ากฤบดีธรรมะ8ประการนี้เป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยนี้ธรรมะ8ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ 2. บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์ 3. บุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริง 4. บุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียด 5. บุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดี 6. บุคคลพึงละการนินทาและประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย 7. บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น 8. บุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นกฤบดีธรรมะ8ประการนี้แลกล่าวโดยย่อมิได้จำแนกให้พิสดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยนี้โปตาลียจึงได้กราบทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ
ก็ธรรมะ8ประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อมิได้จำแนกให้พิสดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยขอประทานบรโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์จำแนกธรรมะ8ประการนี้ให้พิสดารแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าก็ดับดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตลิยะก็ดับดีจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าก็ดับดีเรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียหนึ่งถ้าเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนเองได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติก็เป็นอันที่หวังได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยก็การฆ่าสัตว์นั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นการจากการฆ่าสัตว์แล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้แลเราจึงได้กล่าวไว้ก็คำที่เรากล่าวไว้เช่นนี้แหละว่าบุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์เพราะเหตุไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ลักทรัพย์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียหนึ่งถ้าเราเป็นผู้ลักทรัพย์แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็พึงติเตียนได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยก็การลักทรัพย์นั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์หนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการลักทรัพย์แล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวไว้เช่นนี้แหละว่าบุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงเพราะเหตุไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้พูดเท็จเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียหนึ่งถ้าเราเป็นผู้พูดเท็จแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนเองได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติก็
ก็เป็นที่หวังได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยดังนี้ก็การพูดเท็จนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์หนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยการพูดเท็จเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดเท็จแล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้แลเราจึงกล่าวไว้ก็เราได้กล่าวไว้เช่นนี้แหละว่าบุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยกันไม่พูดส่อเสียดเพราะอาศัยเหตุไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าก็ถ้าเราเป็นผู้พูดส่อเสียดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียหนึ่งถ้าเราเป็นผู้พูดส่อเสียดแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนเองได้เพราะการพูดส่อเสียเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็พึงติเตียนได้เพราะการพูดส่อเสียเป็นปัจจัยและหลังจากตายแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะการพูดส่อเสียเป็นปัจจัยดังนี้ก็การพูดส่อเสียดนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์หนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดแล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีก็คำที่เรากล่าวไว้แล้วว่าบุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียดนั่นเพราะอาศัยเหตุผลนี่แหละเราจึงกล่าวไว้ก็คำที่เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้ว่าบุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีเพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดีเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลอะไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้พึงเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความโลภคือความกำหนัดยินดีเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียหนึ่งถ้าเราเป็นผู้มีความโลภคือความกำหนัดยินดีแล้วแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนเองได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยหรือผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็พึงติเตียนได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยหรือหลังจากตายแล้วทุกขติก็เป็นที่หวังได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยดังนี้หนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำให้เกิดความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากความโลภคือความกำหนัดยินดีแล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีก็คำที่เรากล่าวแล้วไว้ว่าบุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดีนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ก็เราได้กล่าวแล้วไว้เช่นนี้ว่าบุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีการนินทาและการประทุษร้ายเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียหนึ่งถ้าเรายังเป็นผู้มีการนินทาและการประทุษร้ายแม้ตนเองก็ยังตีเตียนตนเองได้เพราะการนินทาและประทุษร้ายเป็นปัจจัยนั้นผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็จะพึงติเตียนได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยดังนี้ก็การนินทาและการประทุษร้ายนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์หนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่มีการนินทาและการประทุษร้ายอาสวะและความเร่าร้อนที่จะทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีก็คำที่เรากล่าวไว้แล้วว่าบุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้ายเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุนี้ก็เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้ว่าบุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้นเรากล่าวไว้แล้วเพราะอาศัยเหตุผลอะไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความโกรธแค้นเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียหนึ่งถ้าเราเป็นผู้มีความโกรธแค้นแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนเองได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็พึงติเตียนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยและหลังจากตายแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยดังนี้ก็ความโกรธแค้นนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์หนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่มีความโกรธแค้นอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความโกรธแค้นเหล่านั้นจะไม่มีก็คำที่เรากล่าวไว้แล้วว่าบุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้นนั้นเรากล่าวไว้แล้วพระอาศัยเหตุผลนี้ก็เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้ว่าบุคคลพึงละความดูหมิ่นได้พระอาศัยความไม่ดูหมิ่นเรากล่าวไว้แล้วพระอาศัยเหตุผลอะไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ดูหมิ่นเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียหนึ่งถ้าเราเป็นผู้ดูหมิ่นแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนเองได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็จะพึงติเตียนเราได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยดังนี้ก็ความดูหมิ่นนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์หนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้น
เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่ดูหมิ่นอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีก็คำที่เรากล่าวไว้แล้วว่าบุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นเรากล่าวไว้แล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้กระบดีธรรมะแปดประการที่เป็นไปเพื่อละเพื่อตัดโวหารในอริยวินัยเรากล่าวไว้โดยย่อได้จำแนกไว้แล้วโดยพิสดารแต่เพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยนี้โปตลิยะกระบดีจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างไรเล่าจึงจะชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่จะตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้าก็ระบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวโพตลิยะกระบดีจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าตอนโทษแห่งกามเจ็ดประการกระบดีเปรียบเหมือนสุนัขที่กำลังหิวโซยืนอยู่ใกล้เคียงของคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญเขาได้โยนโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเนื้อออกหมดแล้วแต่มีเลือดติดอยู่บ้างไปให้มันท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสุนัขตัวนั้นเมื่อแตะโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเนื้อออกหมดแล้วแต่มีเลือดติดอยู่บ้างนั้นจะบรรเทาความหิวได้บ้างหรือไม่ข้อนั้นไม่ได้เลยท่านพระกรมเพราะโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเนื้อออกหมดแล้วนั้นแม้จะมีเลือดติดอยู่บ้างสุนัข ก็จะพึงมีความเหน็ดเหนื่อยและความหิวมากขึ้นอีกพระเจ้าข้ากระบดีอริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์อันเดียวที่อิงอาศัยอารมณ์อันเดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความยึดมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงกระบดีเปรียบเหมือนนกแร้งนกตกรุมหรือนกเหยี่ยวคาบชิ้นเนื้อบินไปฝูงนกแร้งก็ดีฝูงนกตกรุมก็ดีฝูงนกเหยี่ยวก็ดีพากันโผเข้าไปรุมจิกถึงชิ้นเนื้อนั้นท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้านกแร้งนกตกรุมหรือนกเหยี่ยวตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสียมันก็อาจถึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมกระบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยชิ้นเนื้อมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษในกามเหล่านั้น
มีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วก็เว้นอุเบกขาซึ่งมีอารมณ์ต่างกันมีที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวมีที่อิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความยึดมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงกระปรีเปรียบเหมือนบุรุษถือคบเพลิงยากที่ติดไฟลุกโชนเดินทวนลมไปท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าบุรุษนั้นไม่รีบปล่อยคบเพลิงยากที่มีไฟติดลุกโชนนั้นเสียคบยาที่มีไฟติดลุกโชนนั้นก็จะพึงไม่มือไม่แขนหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาเขาอาจถึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะคบเพลิงยานั้นเป็นเหตุใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมกระปรีอริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยคบเพลิงหญ้าที่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความยึดมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงกระปรีเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงที่มีความลึกกว่าหนึ่งชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวและปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนรักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้ามีชายสองคนเป็นคนแข็งแรงช่วยกันจับแขนเขาข้างละคนชุดเข้าไปยังหลุมฐานเปลืองท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคนผู้นั้นจะพึงน้อมกายเข้าไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าบุรุษผู้นั้นรู้ว่าถ้าเราจะตกลงไปยังหลุมฐานเปลืองนี้อาจถึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะหลุมฐานเปลืองนั้นเป็นเหตุพระเจ้าค่ะกระปรีอริยสาวกก็ฉะนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มากมีความแคบแค้นใจมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความยึดมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงก็ระพดีเปรียบเหมือนคนฝันเห็นสวนป่าสถานที่สะโบกรณีที่น่ารื่นรมย์ใจเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรเลยข้อนี้แม้ฉันใดอริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยของในความฝันมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนั้นมีอยู่มากยิ่ง
รันเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความยึดมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงกระบี่เปรียบเหมือนคนยืมสมบัติคือแก้มณีและกุณฑลอย่างดีของบุคคลอื่นนั่งยานพาหนะไปเขาสวมใส่ทรัพย์สมบัติที่ตนยืมมาไว้รอบตัวเดินไประหว่างร้านค้าในตลาดประชาชนเห็นเก่าแล้วก็ซุบซิบกันอย่างนี้ว่าคนนี้รวยจริงพวกคนรวยเขาใช้สอยสมบัติกันอย่างนี้เองเมื่อพวกเจ้าของพบเขาณที่ใดที่หนึ่งเข้าก็จะพึงนำเอาของของตนคืนไปณที่นั้นนั้นมิใช่หรือท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสมควรไหมกับการที่คนผู้นั้นไม่แสดงอาการหวงแหนในทรัพย์สมบัติข้อนั้นสมควรอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะว่าเจ้าของมีสิทธิ์ที่จะนำของของตนคืนไปพระเจ้าค่ะกระบดีอริยสาวกก็ฉะนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยของยืมเขามาเป็นสิ่งที่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความยึดมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงก็ดับดีเปรียบเหมือนราวป่าใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมมากนักต้นไม้ในราวป่านั้นมีผลดกดาดดื่นแต่ยังไม่หล่นลงมาเลยสักผลเดียวชายคนหนึ่งเป็นผู้ต้องการผลไม้เที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้เขามาถึงราวป่านั้นเห็นต้นไม้ที่มีผลดกดาดดื่นนั้นเข้าเขาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลดกดาดดื่นแต่ไม่มีผลหล่นลงมาเลยสักผลเดียวและเราก็รู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ทางที่ดีเราควรปีนขึ้นต้นไม้นี้แล้วกินพออิ่มและใส่พกผ้าให้เต็มเขาจึงปีนขึ้นต้นไม้นั้นแล้วกินพออิ่มและใส่พกผ้าให้เต็มต่อมาชายคนที่สองต้องการด้วยผลไม้ถือขวานที่คมกริบเที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้เขามาถึงราวป่านั้นเห็นต้นไม้ที่มีผลดกดาดดื่นเข้าเขาก็คิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลดกดาดดื่นแต่ไม่มีผลหล่นลงมาสักผลเดียวและเราก็ไม่รู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ทางที่ดีเราควรจะตัดต้นไม้นี้ที่โคนต้นแล้วกินพออิ่มและใส่พกผ้าให้เต็มเขาจึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรชายคนแรกนอนที่ปีนขึ้นต้นไม้ก่อนถ้าไม่รีบลงมาต้นไม้ก็จะล้มทับมือเท้าหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาหักได้เขาอาจถึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะต้นไม้นั้นเป็นเหตุไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ระเบิดี
อริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยผลไม้มีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียววิ่งอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงตอนวิชาสามกระบดีอริยสาวกนี้นั่นแลอาศัยจตุตฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10 20 30 40 50ชาติบ้าง100พันแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัฏกัปและวิวัตกับเป็นอันมากบ้างเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้อริยสาวกนี้นั่นแลพระอาศัยจตุตฌานที่มีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยจักษุนั้นบริสุทธิ์หมดจดเหนือจักษุของสามัญมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละอริยสาวกนี้นั่นแหละอาศัยจตุตฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้พระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกระบดีเพียงเท่านี้แหละชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยนี้ตอนโปตัลิยะกระบดีประกาศตนเป็นอุบาสกกระบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นการตัดขาดโวหารเห็นป่านนี้ในตนเหมือนการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยอย่างนั้นหรือโปตัลิยะกระบดีจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นเช่นนั้นก็ไรได้สำข้าพระองค์ยังกลับเป็นผู้ไกลจากการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยนี้เสียอีกพระเมื่อก่อนข้าพระองค์เข้าใจผิดพวกอัญญเดรธีปริภาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงได้คบหาพวกอัญญเดรธีปริภาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้รู้ทั่วถึงได้ยกย่องพวกอัญญเดรธีปริภาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงแต่กลับเข้าใจภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้คบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้ตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงแต่มาบัดนี้ข้าพระองค์รู้จักพวกอัญญเดรธีปริภาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึง
คบหาพวกอัญญาเดรถีปริปาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงตั้งอัญญาเดรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงแต่รู้จักภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงคบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้รู้ทั่วถึงตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงพระผู้มีพระภาคทรงทำความรักสมณะให้เกิดในหมู่สมณะทรงทำความเลื่อมใสในสมณะให้เกิดในหมู่สมณะทรงทำความเคารพสมณะให้เกิดในหมู่สมณะแก่ข้าพระองค์แล้วหนอข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไปร้อยยิ่งนักกาแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไปร้อยยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้กราบร่งขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหละโปตลิยสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายชั่มแรกกิเลสนิพเพธิกะสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่22ข้อที่63ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบรรยายเป็นเหตุชั่มแรกกิเลสแก่เธอทั้งหลายพุทธทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสนั้นมีอะไรบ้างคือ 1. เธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความแตกต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามข้อที่2เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างกันแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างกันแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างกันแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมข้อที่6เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวแล้วเช่นนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกาม
เหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามนั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้คือว่ากามคุณทั้ง5ประการได้แก่รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายต่างอันเป็นที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่ากามแต่เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยนี้และได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตเป็นคาถาประพันธ์ไว้ดังนี้ว่าสังคปราคะของบุคคลชื่อว่ากามแต่อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามสังคปราคะของบุคคลชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกตั้งอยู่ตามสภาพของตนเท่านั้นแต่ทีรชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์ที่วิจิตเหล่านั้นได้ก่อเหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามก็ความแตกต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไรคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงเป็นอย่างหนึ่งกามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกามในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในโผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกามก็วิบากแห่งกามเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลใกล้อยู่ทำอัตภาพที่เกิดจากความใกล้นั้นๆให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี่เรียกว่าวิบากแห่งกามก็ความดับแห่งกามเป็นอย่างไรคือเพราะผัสสะดับกามจึงดับก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามได้แก่อริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกรู้ชัดกามอย่างนี้รู้ชัดเหตุให้เกิดกามอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุจำแรกกิเลสเป็นที่ดับแห่งกามนี้เราจึงได้กล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามทราบเหตุเกิดแห่งกามทราบความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามก็เราได้กล่าวไว้เช่นนี้แหละว่าเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาก่อนนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลอะไรภิกษุทั้งหลาย
พราะอาศัยเหตุนี้ว่าเวทนามีสามประการคือ 1. สุขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุข 2. ทุกขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์และ 3. อทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าทุกข์หรือสุขเหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาก่อความต่างกันแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีสุขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีทุกขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีทุกขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีอทุกขมสุขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งเวทนาก็วิบากแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลผู้รู้สึกอยู่ทำอัตภาพที่เกิดจากเวทนานั้นๆให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี่เรียกว่าวิบากแห่งเวทนาก็ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสนี้นั้นเป็นอย่างนี้แหละนิพเพธิกสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุปมาเรื่องของกามและรายละเอียดความแตกต่างระหว่างกามคุณคือวัตถุกามและกิเลสกามคือกามภายในในพระสูตรที่ชื่อว่าโอตาลิยสูตรและนิพเพธิกสูตรในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟัง